จุดๆๆคืออะไรทำยังไงโอ้โหแม่งเท่ว่ะคนบอกว่าเล่นอะไรเจอในร่องบวกหนึ่งหน่อยสิครับเฮ้ยโหมีมวยโหมดนี้ด้วยเหรอใช้ได้คุณครับช่วยบอกหนึ่งนะครับดาว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 เงินเหมือนไม่ใช่ดาวหลักๆเราก็แค่หลบลูกกระสุนศัตรูนะจำชื่อผมไว้นะอย่าลืมเยี่ยมอร่อยเลยใช่ไหมพี่อิ่มเลยใช่ไหมอิ่มอะไรยังไม่ได้กินข้าวเลยหิวข้าวเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวกินเสร็จก่อนไม่ไปถึงเนี่ยพี่ยิงจนอิ่มเลยสบายแบบนี้สองเท่าครับสองขั้นยิงไม่มียิงกระจายหรอถ้ายิงกระจายง่ายกว่านี้เยอะเขาอยู่รอเขาลองแต่ก็มากนะครับคือเกมนี้ข้อดีคือมันมีหลายโหมดไงมีทั้งหมด 2D 3D มีโหมดนี้ด้วยเพิ่งเห็นอาจจะซิมเพิลนะแต่ว่ามันสนุกเลยครับไม่อยากจะโม้ใช่ไหมพี่ดำถูกต้องอ่ะฮะเลเวลอัพเฉยเลยบ้านก็รวยติดตามก็เป็นแสนอยากจะโม้ชีวิตดีที่จริงก็ไม่ดีหรอกนะครับชีวิตก็อยู่พออยู่ได้นะครับเพราะว่าก็มีบ้านมีรถมันก็ต้องมีหนี้นะครับมันเป็นเรื่องปกติก็ต้องหาเงินใช้หนี้กันต่อไปนะครับแล้วฟิวเจอร์พายนี่เขาได้เงินวันละกี่บาทนะอะไรนะฟิวเจอร์พายใครฟิวเจอร์พายเหรอปล่อยเข้าไปอันดับหนึ่งของ YouTube อ่ะผมว่าอย่าไปเทียบเพราะว่าเอาจริงๆเราจะไปถึงระดับนั้นน่ะมันก็คงยากอ่ะขนาดที่1ของเมืองไทยเนี่ยก็ยากแล้วถูกปะเออไม่ใช่พี่ผมหมายถึงว่าผู้ทุกคนเนี่ยได้เงินวันละกี่บาทพี่รู้ไหมไม่รู้อ่ะน่าจะได้หลายล้านอยู่มั้ยผู้ติดตามเกือบ100ล้านน่ะอื้อโอ้โหผมตลกไงเนี่ยยิงสู้เลยแบบนี้เอาดิวะเฮ้ยๆโอ้ไม่ได้ปืน2เท่าเลยมีบอส3ตัวฮะมีบอส3ตัวสู้ไงวะเนี่ยจะตายแล้วครับจบตายอีกนิดเดียวเท่านั้นดูสิแม่เจ้าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตรงวันนี้พี่กิจเขาก็ตายไปเรียบร้อยไม่รู้จะกี่รอบกว่าจะชนะได้นั่นแหละเอาก่อนแล้วกันเอามันก่อนแล้วกันโอ้ครึ่งหนึ่งเพิ่งเริ่มเกมเป็นครึ่งหนึ่งชาร์ทขั้น2ยิงใส่มันเต็มๆนะครับชาร์ท1ขั้น2โอ้ถ้าเราโดนกระสุนเราจะชาร์ทไม่ได้โอ้ยบ้าจริงนิดเดียว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  yesเดี๋ยวบอสนะมีบอสอีกตัวไม่เล่นยากจัดต้องแบ่งหลายพาร์ทเลยเนี่ยเฮ้ยยังอัดอยู่ครับเล่นเคยออฟแคนมั้ยเนี่ยแคนออฟแคนแคนเลิกเล่นแล้วเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยโดนตียับผมรู้ผมรู้ผมรู้ที่เคยบอกอยู่หลังๆมาคือโดนตียับไงถ้าไม่โดนตีเนี่ยไม่ติดโดนตีก็กลัวอะไรสบายกว่านี้แค่โดนตีอ่ะไม่ได้โดนอะไรสักหน่อยโอ้ยโดนตีนี่มันเงินงงเงินเราหมดไงเราไม่เหลืออะไรไงเข้าใจปะพี่ก็ขอลูกน้องตีมันอัปเดตมาเยอะแล้วนะมันสามารถขอโน่นนี่นั่นได้นะขออะไรขอเงิน
ก็ได้นะจริงจริงเหรอไม่ได้เข้าไปเล่นนานแล้วผมว่าเล่นเกมที่มันแบบไม่ต้องใช้เวลาเยอะแล้วมันก็จบง่ายน่าจะดีกว่าเยอะนะจบง่ายคือแบบเกมแบบเนี้ยมันแบบมีจบไงเข้าใจปะเกมนั้นก็มีจบนะแต่ว่ามันยากมากมากจบยังไงเกมนั้นมันสู้กันไปเรื่อยๆไงมันแค่จบแคลนไงมันต้องสู้คนกับคนไงสู้กันไปเรื่อยก็แค่มาตามทุกอย่างตันก็คือจบแล้วก็ใช่ไงผมก็ตอนนั้นก็น่าจะเกือบตันแล้วมั้งแต่ว่าก็เลิกเล่นไปก่อนไม่บางอันเก็บไม่ได้วะไม่เข้าใจแค่โรยเยลล่ะอ๋อใช้เมาส์เล่นได้บ้าจริงแค่โรยเยลพี่เล่นอยู่ไหมอะไรนะแค่โรยเยลแค่รอยัลไม่ได้เล่นนะไอ้พวกนี้ไม่ได้เล่นเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เล่นเกมอะไรเลยผมเล่นแค่เกมนี้แหละผมอยากไปอยู่บ้านพี่อ่ะไม่อ่ะพี่บ้านนับนะไอ้บ้านตัวเองอย่าเบื่อเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวผมไลฟ์เสร็จผมก็ไปหาแบบปลูกต้นไม้นะเว้ยผมจะปลูกขัดของครัวที่บ้านกินเว้ยพี่อยู่ที่ไหนนะผมอยู่แถวกรุงเทพนี่แหละครับตอนนี้พักที่ไหนอ่ะพักแถวกรุงเทพนี่แหละครับถามทำไมเนี่ยครับก็คือต่อไปผมว่าถ้าผมมีตังค์หน่อยผมก็น่าจะแบบทำแบบมีบัตรแฟนคลับอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปหากินข้าวด้วยกันอะไรอย่างนี้น่าจะดีแต่ว่ามันก็แค่ความคิดอ่ะเอาจริงกว่าจะทำถึงขั้นนั้นก็ยากพี่อยู่ตึกอันชันคอนโดใช่ไหมอันชันคอนโดอยู่บ้านครับผมไม่ได้อยู่คอนโดครับยังไงมีบอส3ตัวนะครับมีคนบอกมาสายบอกมาว่ามีบอส3ตัวนะครับทั้งอะไรก็ได้กูแมนทั้งไหนแล้วเนี่ยหน้าตัวที่2บอสตัวที่2ง่ายมากนะครับตั้งแต่ผมรู้ว่ามันเล่นยังไงเนี่ยขอบคุณครับออมเกมเมอร์เอ้าทำไมรู้ด้วยมาบอสตัวที่3นี่ถึงมากเลยเอ้ยหยุดได้ป่ะหยุดได้ป่ะพูดอะไรอ่ะใครอยากมาเสวนากับผมนะครับในไลฟ์ก็เชิญได้นะครับแอด Discord มาเลยนะครับผมไม่ว่านะไม่คิดตังค์อย่ามาเสวนานะครับมีอะไรหรอครับไม่มีกำลังใช้สมาธิโอ้โหกระจายครับกระจายแล้วเวลเดี๋ยวขึ้นแบบรัวๆนะครับบอสแล้วเหรอ
เงียบมากเลยตอนนี้ผมใช้สมาธิเยอะตายซะนี่ก็ฟ้ามันไม่ได้จังวะอัพอีกแล้วครับท่านเวลดีขึ้นแบบรัวๆชอบนะตายแบบนี้เวลขึ้นเยอะดีไวด้วยเอ็นก้อยเลือดมันเพิ่มกับเวลเหรอพี่เลือดเพิ่มกับเวลตีก็เพิ่มกับเวลทุกอย่างเพิ่มกับเวลหมดป้องกันด้วยเล่นเกมโกะมั้ยพี่คืออะไรนะเกมโกะเกมโกะที่ญี่ปุ่นเขาเล่นกันนะไม่เคยเล่นนะเคยแต่เหมือนแบบดูการ์ตูนอ่ะเออการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีเรื่องนึงมันเกี่ยวกับโกะใช่เลยใช่เลยอันนั้นน่ะเคยดูครบหรือยังครับผมมีอะไรครับผมไม่มีเงียบไม่มีโอ้ตอนนี้แม่ผมกำลังจะหาข้าวให้กินอ่ะดีจังเลยอ่ะมีคนหาข้าวกินแม่ผมเนี่ยไปทำงานแม่พี่ทำไมโอ้โหมันหลบได้โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหมีด้วยเหรออย่างที่พี่ผมบอกไว้แล้วว่าตัวที่ตัวนี้มันหลบเก่งได้ไม่น่ามีปัญหามากพี่สู้ได้แล้วดูแล้วปึ๊บผมไม่กล้าบอกพี่กลัวมันพลาดเนี่ยกลัวบอกผิดไปตายซะชนะยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยไหนว่ามีบอส3ตัววะอ๋อจบละจบละปวดหูละ yes ดิ๊กดีมากเลยลูกเราใกล้ถึงพีระมิดแล้วรู้ไหมว่าต้องลงจอดยังไงเดี๋ยวว่าสู้บอสอีกตัวรู้ก็ได้ต้องสู้บอสอีกตัวบอสกี่ตัวก็มาเถอะไม่กลัวหรอกจริงเหรอจริงเหรอ เดี๋ยวมันจะเป็นแบบโหมดสตรีทไฟเตอร์พี่โอ้มีหมดสติไฟเตอร์เลยเหรอโอ้โหแม่งโอ้โหชนเลยเหรอแม่งบอสนี่ก็บอสเยอะจังโอ้ผมเหนื่อยแล้ววันนี้นานมากเลยนานผมอยากอยู่กับพี่ประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงอ่ะอื้อยัง Are you alive ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแน่นอนเสียใจจังอ้าวทำไมวะทุกแม่ทำไมจะเสียใจจังทำไมมีชีวิตอยู่ Remind me to never let you take the view again นะครับ Remind me แปลว่าเตือนฉันนะ never คือแปลว่าห้าม
เตือนชั้นห้ามไม่ให้ let you take the view the view นี่แปลว่าพวงมาลัยนะครับ view เนี่ยเป็น2 อย่างนะครับ view แบบแรกคือแปลว่าล้อรถนะครับอันที่2คือแบบแปลว่าพวงมาลัยนะครับก็คือไม่อยากให้จับพวงมาลัยอีกแล้วนะครับเจ้าดิ๊กเนี่ยพาถล่มนะครับหิวข้าวมากเชิญก่อนนะครับคุณอ้อมเกมเมอร์ channel ผมจะดูจนกว่าไลฟ์จะจบแล้วก็ไปกินข้าวดีกว่าผมก็จะไลฟ์จบแล้วผมก็จะไปหากินข้าวเหมือนหิวแล้วเนี่ยตอนเช้าไม่ได้กินอะไรเลยน้ำยังไม่กินสักหยดเลย แล้วแอดนิดเลยครับ Your aim was true Wonder Man We make it to the top of the prophet pyramid That's a way too risky นะครับ risky แปลว่าเสี่ยงเกินไปนะครับ That was way too risky คือมาแบบนี้มันเสี่ยงมากเลยนะมันเสี่ยงอันตรายมากเลยนะผมยอมลงทุนไปโหลดมาเลยเนี่ยแอป Discord เนี่ยจริงหรือเปล่าจริงๆเฮ้ยมีใครอยู่มั่งใน Discord เนี่ยน่าจะมีอยู่ 2-3 คนนะผมอาฟลอแอกจมงเฮ้ยรีบเอาหินสักทีดิไอตอนเดมอน didn't delete in face เอ้ยอีกเอาหินจะไปเปิดแล้วหินของการเวลา Stone of Time นะครับนี่เหรอคือหินแห่งการเวลาสุดยอดเร็วจับมันมารีบกลับรีบไปก่อนที่ใครจะมาเห็นเล่าพรอฟิตเลยบอกว่าสายไปแล้วพรอฟิตคือแบบประมาณว่านักบวชแบบบัตรหลวงที่มันมาแบบเรียกว่าอะไรมาโปรดสัตว์อะไรมาเนี้ยที่จริงน่าจะสร้างตัวเองนะครับคิดว่าตัวเองเป็นนะครับแล้วพวกเจ้าก็กลับมาที่นี่เป็นที่ของฉันจะพูดยังไงก็ได้ถ้าเป็นอีเมลมาก็ขอยินดีด้วยที่คนได้เล่นอะไรนะ Angry Bird เหรอ Angry Bird ภาคไหนเป็นอีเมลแม่ก็ดีครับ เดี๋ยวผมเล่นไปเรื่อยๆแหละเกมไม่มีอะไรหรอกตอน 2-3 ปีที่แล้วพี่โคตรล่าเริงตอนนี้อะเริงล่าล่าเริงเกือบทุกคลิปอะเอออันนั้นคือแบบตอนนั้นกำลังพีคไงเออช่วงนั้นอารมณ์แบบมาเต็มอะโคตรดูกัจฉาแต่ละอันโอ้โหสุดยอดกัจฉาเนาะมันก็ต้องลุ้นอะเออเดี๋ยวนี้กัจฉามันเกลือตลอดนะไม่รู้จะลุ้นอะไรแล้วเนี่ยเอาไปเกิดเด็ดเดียวก็โทษมันบอกว่าดิกนี่เป็นเกรสเดดทอยเออร์นะครับมันเลยเรียกพูดมันอสูรมันมาสู้มันเรียกได้ชินคันครับพี่เออได้ชินคันมาแล้วเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยฮะมีเบ่งพลังเสียงแบบนี้ด้วยเหรอมันซูเปอร์อะไรสักอย่างในชิ้นคอนอะสวัสดีครับ